ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่เพื่อไทยเตือนรัฐบาลเดินหน้าซื้อเรือดำน้ำประชาชนจะลงถนนทั้งประเทศที่พักเพื่อไทยนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสคัดค้านกองทัพเรือจะซื้อเรือดำน้ำจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอีก2ลำวงเงิน 22,500 ล้านบาทขยายตัวออกไปเรื่อยๆแม้แต่พักร่วมรัฐบาลยังเรียกร้องให้ยกเลิกว่าประชาชนได้รับข้อมูลเรื่องเรือดำน้ำน้อยมากและไม่เคยตรงกันตอนแรกขอซื้อเรือดำน้ำชั้นหยวนคลาสรุ่น S 26T ราคาลำละ 18,000 ล้านบาท2ลำในโปรซื้อ2แถม1ราคารวม 36,000 ล้านบาทต้องรีบซื้อเดี๋ยวไม่ทันโปรนี้ต่อมาบอกว่าลำละ 12,000 ล้านบาทแต่ต้องซื้อ3ลำแต่ซื้อจริงลำแรกใช้งบประมาณปี60จำนวน1ลำราคา 13,500 ล้านบาทจะใช้งบปี64ซื้ออีก2ลำงบประมาณ 22,500 ล้านบาทรวมกันแล้ว 36,000 ล้านบาททำให้เห็นถึงเจตนาเล็งเห็นผลว่าต่อให้ต้องเดินข้ามความอดอยากของประชาชนอย่างไรก็ต้องได้จ่าย 36,000 ล้านบาทขาดแม้แต่บาทเดียวไม่ได้หลายข้ออ้างฟังไม่ได้อ้างเพื่อนบ้านมีเรือดำน้ำเราเลยต้องมีไว้บ้างแล้วถ้าเพื่อนบ้านทดสอบขีปนาวุธเราไม่ต้องทดสอบขีปนาวุธด้วยหรือข้ออ้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปสัญญากับจีนยิ่งฟังไม่ได้เพราะขนาดสัญญากับคนไทยยังไม่ทำตามสัญญาเลยซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากมายแต่น้ำท่วมต้องขอรับบริจาคเรือดำน้ำลำแรกกว่าจะได้รับปี2567ถ้าซื้อมาอีก2ลำไม่รู้จะได้รับเมื่อไหร่ในขณะที่เทคโนโลยีไปไกลถึงเรือดำน้ำล่องหนเรือดำน้ำไทยยังใช้น้ำมันดีเซลอยู่เลยพรรคเพื่อไทยขอยืนยันจะคัดค้านให้ถึงที่สุดทั้งในวาระที่2หรือในกรรมาธิการงบประมาณคณะใหญ่รวมถึงการอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา152วาระนี้ต้องถอยถ้าเดินต่อทัวร์จะลงหนักซึ่งจะไม่ลงเฉพาะในโลกโซเชียลแต่จะลงถนนทั้งประเทศนายอนุสรณ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ